สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลนะครับในข่าวไวไทนิวส์ครับตามกันต่อในคดีของเสือดำนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็ศาลในชั้นฎีกาอ่านคำพิพากษาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสั่งจำคุก2ปี14เดือนเจ้าสัวเปรมชัยแล้วก็พวกนะครับแต่โทษในต่างกันไปนะครับเฉพาะเจ้าสัวเปรมชัยเนี่ยโดน2ปี14เดือนไม่รอลงอาญาหมายความว่าเจ้าสัวเปรมชัยเนี่ยสูญสิ้นอิสรภาพในทันทีครับอีกทั้งยังมีคำสั่งให้ชดใช้เงิน2ล้านบาทนะครับในคดีการฆ่าเสือดำในป่าสงวนนะครับซึ่งก็ทำให้นายเปรมชัยเนี่ยถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีหลังจากนั้นครับมีข้อมูลเปิดเผยมาว่านายเปรมชัยเนี่ยป่วยรักษาตัวอยู่หลายโรคมากนะครับกรมราชทัณฑ์รายงานเนี่ยว่ามี6โรคที่รุมเร้านายเปรมชัยอยู่หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตและแสดงความกังวลครับว่าจะเป็นสาเหตุเป็นข้ออ้างให้นายเปรมชัยเนี่ยอ้างออกมารักษาตัวภายนอกหรือว่าเข้าไปด้านในเนี่ยอาจจะไม่ได้รับโทษเท่าทันเหมือนกับคนอื่นเพราะว่าเอาอาการป่วยหรือว่าโรคที่ป่วยเนี่ยมาอ้างหรือไม่นะครับทางด้านนายอายุสินทพันธ์ครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยนะครับว่าผู้บัญชาการเรือนจำทองผาภูมิเนี่ยทำประวัติผู้ต้องขังตามระเบียบของราชทัณฑ์เรียบร้อยนะครับโรคประจำตัวของนายเปรมชัยเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบครับว่ามีอยู่6โรคด้วยกันที่รุมเร้าโรคแรกคือโรคต้อกระจกนะครับโรคที่2คือโรคเบาหวานโรคที่3ความดันโลหิตโรคหัวใจไขมันพอกตับเส้นเลือดอุดตันที่ขาเป็นต้นนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการพกยารักษาโรคประจำตัวเนี่ยเข้าไปในเรือนจำด้วยนะครับทั้งนี้ครับหากผู้ต้องหาเนี่ยถูกส่งตัวคุมขังอยู่ในแดนกักโรคเป็นเวลา21วันแล้วตามระเบียบมาตรการป้องกันโควิด19ของเรือนจำอย่างเคร่งครัดนะครับหากพบมีอาการป่วยในโรคประจำตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีเจ้าที่พยาบาลในเรือนจำเนี่ยคอยดูแลและตรวจสุขภาพร่างกายอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานโรงพยาบาลเครือข่ายถ้าอาการทรุดลงนะครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังเปิดเผยครับว่าหากนายเปรมชัยอ้างเรื่องโรคประจำตัวหรือว่ามีอาการป่วยไม่สบายทางเรือนจำเนี่ยมีพยาบาลวิชาชีพในการตรวจอาการหากป่วยจริงกรมราชทัณฑ์มีสถานพยาบาลรองรับอยู่แล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับกรณีที่มีอาการป่วยหนักเนี่ยต้องมีการยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากนั้นเนี่ยจึงจะมีการนำตัวไปตรวจรักษาในโรงพยาบาลแม่ข่ายในลักษณะไปเช้าเย็นกลับไม่อนุญาตให้มีการแอดมิดนะครับเว้นแต่ว่ามีความเห็นจากแพทย์ให้แอดมิดนะครับหรือว่าอาการทรุดน่าเป็นห่วงอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องมีเจ้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตามระเบียบนะครับทีนี้ครับก็หลายคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับว่าจะเป็นข้ออ้างไปฟังมุมมองจากผู้ที่ช่ำชองเข้าออกคุกกันบ้างพูดไปตรงๆก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์คาดการเรื่องนี้ครับว่านายเปรมชัยเนี่ยอาจจะนอนที่เรือนจำสัก 3-4 วันจากนั้นเนี่ยจะไปขอนอนเรือนพยาบาลครับแล้วอีกสักเดือน2เดือนนายเปรมชัยเนี่ยก็จะขอย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพทางกรมราชทัณฑ์ก็อาจอนุมัติให้ย้ายได้เพราะญาติพี่น้องเนี่ยจะได้ไปเยี่ยมได้เพราะที่เรือนจำทองผาภูมิเนี่ยมันไกลจากนั้นนายเปรมชัยก็อาจจะมาอยู่ที่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์คนดังๆที่ป่วยก็เคยไปอยู่ที่ตรงนั้นยกตัวอย่างปอประตูน้ำเรียกว่าโรงพยาบาลแต่ความจริงมันคือคุกนั่นแหละถ้านายเปรมชัยมีหลักฐานว่าป่วยจริงก็มีสิทธิ์ขอไปอยู่ที่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ได้ส่วนเรื่องการติดคุกจริงๆเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะติดจริงๆ1ใน3ของโทษก็คือประมาณ10เดือนหลังจากนั้นก็จะออกมาโดยใส่กำไร EM เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวก็จะใส่กำไร EM แล้วก็ออกมาอยู่บ้านแทนส่วนเรื่องที่อยู่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์เนี่ยนั้นเป็นการดีนายเปรมชัยเนี่ยเป็นผู้สูงอายุการอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันไม่ดีอาบน้ำเข้าห้องน้ำมันลำบากการที่เปรมชัยเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงหากเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยแล้วมีคนบ้าไปทำร้ายเรือนจำก็จะเดือดร้อนดังนั้นการไปอยู่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์มันก็น่าจะเหมาะสมกว่าคือในคุกเนี่ยมันมีคนอยากดังถ้าทำร้ายคนมีชื่อเสียงได้ก็จะเป็นที่ฮือฮาอยู่ในนั้นส่วนตัวเนี่ยคิดว่านายเปรมชัยเนี่ยหมดอิสรภาพแล้วการอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าอายุมากก็น่าเห็นใจเพราะว่าเป็นเรื่องมนุษยธรรมแล้วบอกต่ออีกว่าในยุคนี้ไม่มีหรอกในคุกที่จะมี VIP และไม่มีคุกที่ไหนเนี่ยสบายก็คือคุณชูวิทย์มองว่าเดี๋ยวนะครับไม่ประมาณ10เดือนอ่ะนายเปรมชัยก็น่าจะออกมาภายนอกนะครับใส่กำไร EM เนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยสูงอายุป่วยก็อาจจะเป็นเหตุให้บรรเทาโทษมันมีระเบียบของกรมราชทัณฑ์อยู่ชัดเจนเราก็อาจจะได้เห็นกันนะครับก็รอดูต่อไปว่านายเปรมชัยจะรับใช้โทษทำที่ทำอยู่ในคุกได้นานแค่ไหนนะครับข่าวไวไทนิวส์ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ